แต่ก็ห้องใบไม้นะคะใบไม้เป็นลูกครึ่งไต้หวันค่ะอยู่เมืองไทย3ปีและเรียนภาษาไทย5ปีค่ะวันนี้อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆก็คือ5สิ่งที่ใบไม้อยู่เมืองไทยยังไม่ค่อยชินค่ะอันแรกก็คืออาบน้ำตอนเช้าค่ะคนไต้หวันเราก็ไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้ากันนะใบไม้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ใบไม้รู้ว่าที่เมืองไทยอ่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากก็เลยเพื่อนๆคนไทยเขาจะอาบน้ำตอนเช้าค่ะอย่างแม่ใบไม้ใบไม้ไม้ก็อาบน้ำตอนเช้าเหมือนกันนะแต่ด้วยพ่อใบไม้อ่ะไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยค่ะใช่ก็ล้างหน้าเสร็จก็เช็ดตัวเช็ดแล้วก็เสร็จแล้วใบไม้ก็เหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าจะสระผมนะตอนเช้าใบไม้จะสระผมใบไม้ก็แค่สระตรงหัวอย่างเดียวก็ก้มหัวลงไปสระผมอย่างนี้ค่ะและเพื่อนๆคนไทยเขาก็บอกใบไม้ว่าเอ้าก็สระผมแล้วว่าทำไมไม่ก็อาบน้ำไปเลยใบไม้ก็คิดว่าเอ้ก็ใช่เนาะใบไม้รู้สึกว่าถ้าเราก็จะถอดเสื้อแล้วก็มาสระอาบน้ำอีกทีรู้สึกอ่ะยุ่งยากเกินไปสำหรับใบไม้ก็เลยเอ้ยถ้าเราจะสระผมเราก็แค่สระตรงหัวอย่างเดียวค่ะ และอันที่สองก็คืออาบน้ำเย็นค่ะตอนเมื่อก่อนที่อยู่ไต้หวันนะไต้หวันก็มีอากาศร้อนเหมือนกันใบไม้รู้สึกอากาศร้อนของที่ไต้หวันนะไม่เหมือนกันกับที่เมืองไทยค่ะอากาศร้อนที่ไต้หวันจะเป็นร้อนแล้วก็ชื้นค่ะจะเป็นแบบที่เหนียวตัวมากเลยด้วยอากาศร้อนใบไม้ก็รู้สึกว่าน่าจะต้องอาบน้ำเย็นนะแต่ใบไม้ก็ไม่อาบน้ำเย็นค่ะรู้สึกว่ากลัวตัวเองเป็นหวัดค่ะเมื่อก่อนที่บ้านที่เมืองไทยไม่มีเครื่องปรับน้ำร้อนก็เลยเมื่อก่อนเวลาจะอาบน้ำเย็นนะชู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 ลาดตัวแล้วก็เช็ดก็รีบเสร็จเพราะว่าหนาวมากเลยจริงๆและตอนนี้มีเครื่องปรับน้ำร้อนแล้วใบไม้ก็จะเปิดอุณหภูมิให้ร้อนสุดเลยบางทีก็รู้สึกว่าปรับร้อนสุดแล้วอ่ะยังรู้สึกอุ่นอยู่เลยอุณหภูมิยังไม่ค่อยร้อนมากเลยและอันที่3ก็คือการกินน้ำแข็งค่ะตอนอยู่ที่ไต้หวันใบไม้ก็ไม่ค่อยชอบกินเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเยอะๆค่ะแล้วก็ที่เครื่องดื่มที่ไต้หวันก็จะมีความแตกต่างกับที่ไทยที่เมืองไทยอ่ะจะมีน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็เป็นน้ำเครื่องดื่มน้ำแข็งเพราะว่าต้องการเอาชาร้อนหรือว่าเครื่องดื่มเป็นร้อนๆใส่เข้าไปในน้ำแก้วน้ำแข็งค่ะมาผสมเป็นรสชาติค่ะเป็นแบบที่พอดีดื่มค่ะก็เลยตอนแรกใบไม้มาเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้แล้วก็ใบไม้ก็สั่งเครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำแข็งเลยใบไม้ก็รู้สึกแปลกๆว่าเขาทำไมถามใบไม้สองครั้งมายืนยันว่าจะเอาไม่ใส่น้ำแข็งจริงๆหรออย่างนั้นตอนนี้ใบไม้ถึงรู้ว่าอ๋อเขาถามใบไม้ก็คือถ้าไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะรสชาติก็จะไม่อร่อยค่ะแล้วตอนนั้นใบไม้ก็ดื่มที่เครื่องดื่มที่ไม่ใส่น้ำแข็งที่เมืองไทยก็เลยดื่มแล้วโอ้ไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยมากอ่ะเป็นที่ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งรสชาติก็จะไม่อร่อยจริงๆเลยก็เลยหลังๆใบไม้ก็จะสั่งเป็นแบบใส่น้ำแข็งปกติค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันใบไม้เคยทำงานที่ร้านเครื่องดื่มค่ะที่ร้านเครื่องดื่มอ่ะเขาวิธีทำเครื่องดื่มเขาจะใส่น้ำแข็งในแก้วที่มีแก้วใส่น้ำแข็งค่ะใส่น้ำแข็งเข้าไปแล้วค่อยเติมชาที่หลังค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลเติมส่วนผสมที่เราจะใส่เสร็จแล้วเราก็เขย่าเราก็ค่อยเอาแก้วน้ำแข็งข้างในเทออกมาใส่แก้วเครื่องดื่มของลูกค้าค่ะแล้วก็ค่อยดูว่าลูกค้าเขาต้องการใส่น้ำแข็ง1ก้อน2ก้อนหรือว่าน้ำแข็งน้อยค่อยใส่ที่หลังค่ะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีวิธีที่ความแตกต่างการทำเครื่องดื่มค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันนะเราไม่ค่อยกินน้ำแข็งกันบางทีเราสั่งแบบไม่ใส่น้ำแข็ง
เราก็จะได้เต็มแก้วเป็นน้ำหมดเลยบางทีใบไม้ก็งงเอ้ยร้านเครื่องดื่มจะขาดทุนไหมอ่ะใช่บางทีก็เอ้ยแต่ไม่เป็นไรอร่อยอร่อยก็พอแล้วใช่ค่ะอันที่สี่ก็คือการกินเผ็ดค่ะที่ไต้หวันเรากินอาหารเราไม่ค่อยจะใส่พริกหรือว่ารสชาติเผ็ดก็เลยตอนแรกมาเมืองไทยใบไม้จะสั่งอาหารใบไม้ก็ลืมบอกว่าไม่ใส่พริกค่ะก็เลยบางทีกินกะเพราหมูหรือว่ากินต้มยำก็ลืมไปไม่ได้บอกมาแล้วแดงไปหมดเลยแต่ก็ต้องกินนะเพราะว่าสั่งไปแล้วบางทีก็กินจนแบบแสบท้องมากๆเลยหลังๆใบไม้ก็ต้องจำว่าเวลาเราสั่งอาหารเราต้องเขียนว่าไม่ใส่พริกเขียนต้องเขียนแล้วก็ต้องบอกกับแม่ค้าด้วยแต่ด้วยใบไม้กินอาหารไทยมานานแล้วตอนนี้ใบไม้ก็กินเผ็ดกว่าตอนที่ใบไม้ตอนแรกมาเมืองไทยค่ะ ก็เลยใบไม้ได้ถ่ายคลิปไปกินขนมจีนคลิปนั้นโอ้เผ็ดมากจริงๆเลยแต่พอได้ที่ใบไม้ฝึกมาก็ยังกินได้ค่ะโอ้เผ็ดมากเลยและอันที่5ก็คือเป่าแอร์ค่ะเวลาไปโรงเรียนไปห้างหรือว่าไปร้านกาแฟที่ในตึกข้างในก็จะมีแอร์หนาวมากเลยที่ไต้หวันไม่ว่าในร้านไหนเขาเปิดแอร์เขาก็ไม่ค่อยจะเกินประมาณอุณหภูมิ26หรือว่า25ค่ะก็เลยตอนแรกอยู่เมืองไทยหรือว่าไปโรงเรียนใบไม้ก็ต้องมีเสื้อหนาวติดตัวค่ะแล้วก็เป็นหนามากเลยและใบไม้ก็เจอเพื่อนๆคนไทยโอ้เขาเก่งมากเลยเขาไม่กลัวหนาวเลยเขาได้กินเครื่องดื่มเป็นน้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็เป่าแอร์แล้วก็แบบโอ้สบายชิลๆอะไรก็เออเราหนาวจนไม่ไหวแล้วอะอย่างนั้นอะบางทีใบไม้รู้สึกว่าอากาศที่ในตึกนะเหมือนฤดูหนาวของไต้หวันเลยอะแต่เพื่อนๆคนไทยอะเขาใส่เสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็ไม่หนาวเลยอะไรก็ตกใจมากเลยใบไม้ได้เจอนะคนนักท่องเที่ยวเขารู้สึกว่าเวลาเราลงเครื่องบินมาถึงสนามบินที่เมืองไทยได้สัมผัสลมอากาศของแอร์หนาวมากที่เมืองไทยหรือว่านั่ง BTS มีแอร์หนาวมากที่บน BTSเราจะรู้สึกว่าโอ้เราถึงเมืองไทยแล้วค่ะและใบไม้อยากถามเพื่อนๆเพื่อนๆชอบเป่าแอร์ไหมคะและเวลาเพื่อนๆเป่าแอร์เปิดกี่องศานะคะอยู่ที่บ้านใบไม้ก็จะเปิดประมาณ26องศาค่ะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยจะเป่าแอร์ค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆกล้ากินเผ็ดไหมคะเพื่อนๆชอบอาบน้ำเย็นไหมคะหรือว่าเพื่อนๆชอบเป่าแอร์ไหมคะคอมเมนต์ให้ใบไม้รู้ได้ค่ะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามของช่องใบไม้ด้วยนะคะอย่าลืมเปิดกิ่งด้วยค่ะเปิดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดช่องของใบไม้นะคะช่องของใบไม้จะออกคลิปวันอาทิตย์20:15ค่ะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดตามช่องใบไม้ตอนวันอาทิตย์20:15นะคะเราเจอกันคราวหน้านะคะ再见